ความเจ็บปวดของผมในวัยเด็กคือการต้องถูกพ่อส่งไปเรียนที่กรุงเทพเนื่องจากว่าในราชบุรีไม่มีโรงเรียนดีๆให้ผมเรียนกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีจากกรณีที่พรรคประชาชนได้เปิดเวทีปราศัยหาเสียงช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงศ์ผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีของพรรคที่บริเวณลานริมน้ำหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดราชบุรีโดยปรากฏว่านายชัยรัตน์ได้ปราศัยตอนหนึ่งในลักษณะด้อยค่าโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีว่าตนเป็นเด็กบ้านโป่งให้โอกาสตนสักนิดได้มีโอกาสได้ไปพัฒนาอำเภอบ้านโป่งได้มีโอกาสได้ไปพัฒนาอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดราชบุรีความเจ็บปวดของตนในวัยเด็กก็คือการต้องถูกพ่อส่งไปเรียนที่กรุงเทพเนื่องจากว่าในราชบุรีไม่มีโรงเรียนดีๆให้ผมเรียนผมต้องร้องไห้อยู่ 2-3 เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับหอพักในโรงเรียนประจำต้องจากบ้านที่เคยอยู่กับพ่อแม่อย่างอบอุ่นไปเรียนที่กรุงเทพกว่า10ปีตอนนี้เวลาผ่านไปคุณภาพการศึกษาของบ้านเราจังหวัดราชบุรียังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาหลายคนถามว่าชัยรัตน์คือใครผมอยากจะบอกพี่น้องว่าผมเป็นเด็กที่เกิดที่บ้านห้วยกระบอกอำเภอบ้านโป่งนี่เองผมเป็นเด็กบ้านโป่งให้โอกาสผมสักนิดได้มีโอกาสไปพัฒนาอำเภอบ้านโป่งในจังหวัดราชบุรีความเจ็บปวดของผมในวัยเด็กคือการต้องถูกพ่อส่งไปเรียนที่กรุงเทพเนื่องจากว่าในราชบุรีไม่มีโรงเรียนดีๆให้ผมเรียนผมต้องร้องไห้อยู่ 2-3 เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับหอพักในโรงเรียนประจำต้องจากบ้านที่เคยอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นไปเรียนที่กรุงเทพกว่า10ปีผ่านไปกลับมาคุณภาพการศึกษาของบ้านเราจังหวัดราชบุรียังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาจังหวัดอื่นจังหวัดเชียงรายเหนือสุดของประเทศไทยห่างกรุงเทพไปกว่า800-900โลมีโรงเรียนอบจที่เป็นโรงเรียน EP โรงเรียน2ภาษาอบจราชบุรีทำอะไรอยู่กับการศึกษาของลูกหลานเรามีโรงเรียนห่วยๆแทนที่จะมีงบประมาณไปทำโรงเรียน2ภาษาให้พี่น้องได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันจ่ายค่าเรียนโรงเรียน EP โรงเรียน2ภาษาในราคาหลักพันทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องต้องหาเงินมากมายมาจ่ายค่าเทอมในโรงเรียน2ภาษาเทอมละ 3-4 หมื่นใช่มั้ยครับทั้งนี้คลิปการปราศัยของนายชัยรัตน์ได้ถูกนำมาแชร์ต่อในโลกออนไลน์โดยเฉพาะผู้ใช้ Facebook ที่เป็นชาวจังหวัดราชบุรีหลายคนต่างแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำพูดของนายชัยรัตน์พร้อมตำหนินายชัยรัตน์เช่นผู้สมัครยังไม่ทราบข้อมูลเลยครับว่าอำนาจหน้าที่ที่อบจสามารถดำเนินการได้มีเพียง1โรงเรียนซึ่งทางอบจพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านกีฬาไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาแต่อบจกำลังสร้างโรงเรียนกีฬาผลิตทักษะด้านกีฬาให้เยาวชนซึ่งปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาจะสร้างมูลค่าให้กับตัวนักกีฬาและจังหวัดได้อย่างมหาศาลผมคนราชบุรีไม่เห็นจะเป็นอย่างที่บุคคลในวิดีโอกล่าวเลยครับโรงเรียนวัดบ้านโป่งเขาพัฒนาด้านการศึกษาอยู่เสมอคนพูดไปอยู่ไหนมาดูถูกสถาบันของผมและทุกๆโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีพูดแบบนี้ได้ยังไงไปแหกตาดูนะว่าแต่ละโรงเรียนกว่าจะเข้าได้ต้องแข่งขันกว่าจะสอบเข้าได้แต่ละโรงเรียนราชบุรีสร้างคนเป็นใหญ่เป็นโตทั้งนั้นเอาสมองตรงไหนคิดโรงเรียนในราชบุรีสอนเก่งมากนะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าให้ป้ากระทบกระเทือนคุณครูเขานะขณะที่เพจ Facebook ของนายยุทธนาเลิศคลังซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนช่องสามพรานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้โพสต์คลิปการปราศัยของนายชัยรัตน์พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีตามสังกัดจำนวน399โรงเรียนพร้อมระบุว่าในฐานะที่ผมเป็นคนราชบุรีโรงเรียนในราชบุรีและทำงานด้านการศึกษาในจังหวัดราชบุรีขอแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับการที่จะพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้นจากการเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่มีคุณภาพกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันแต่ขอแสดงความไม่เห็นด้วยและปกป้องทุกโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีที่ว่าโรงเรียนที่มีอยู่ในราชบุรีนั้นไม่ดีพอเป็นโรงเรียนห่วยๆดังคำกล่าวของผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีท่านหนึ่งในคลิปจังหวัดราชบุรีของเรามีโรงเรียนที่มีคุณภาพเช่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนราชบริการนุเคราะห์โรงเรียนรัตนราชบำรุงอำเภอบ้านโป่งบ้านเกิดของผู้สมัครและโรงเรียนที่มีคุณภาพทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพหลากหลายอาชีพของแต่ละสถานศึกษาต้องแยกแยะบทบาทหน้าที่โครงสร้างของแต่ละกระทรวงและข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนการตัดสินทั้งหมดโรงเรียนทำให้ทุกคนค้นพบสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพที่ตนเลือกเพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันจึงแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งด้วยความเคารพจากข้อมูลและข้อเท็จจริงความเจ็บปวดของผมในวัยเด็กคือการต้องถูกพ่อส่งไปเรียนที่กรุงเทพเนื่องจากว่าในราชบุรีไม่มีโรงเรียนดีๆให้ผมเรียนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ